ครับนี่คือไข่พญานาคนะครับเอาละครับมันมีฝั่งนี้ฝั่งนู้นนะครับมี2ฝั่งฝั่งละ1 2 3 4 5ฝั่งนี้5ฝั่งนู้นเป็น5นะเป็น10นะครับก็คือตัวแม่ครับนี่คือพญานาคครับกําลังพ่นน้ําลงไปในสระทะเลครับจังหวัดสงขลานะครับอย่าลืมครับไม่มาไม่รู้ไม่เที่ยวที่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันคล้ายกับการพ่นน้ําของสิงคโปร์นะครับอันนี้เป็นสิงโตเราเป็นแค่พญานาคเป็นในตำนานนะครับพญานาคคือหรือว่านาคครับเป็นสัญลักษณ์ให้ทําให้เกิดน้ําขึ้นมานะครับน้ําท่วมก็ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะครับจะมีสะดือของพญานาคมี3ส่วนครับมีหัวมีสะดือแล้วก็มีหางนะครับวับเราจะพาไปผู้ชมไปทูครับหัวหางแล้วก็สะดือนี่คือแอด360องศานะครับลองดูครับบรรยากาศอันนี้ส่วนที่1 นะครับมันอยู่บริเวณครับสวนสองทะเลจังหวัดสงขลานะครับผมจะพาผู้ชมครับไปที่สะดือของพญานาคครับในอยู่ในจังหวัดสงขลานะครับไอตรงบริเวณหัวพญานาคครับอยู่บริเวณนับแหลมสนนะหรือว่าประมาณสักที่เรือขนานยนต์นะครับเดี๋ยวไปดูสะดือกันนะครับก็อยู่เส้นเดียวกันนะเส้นนี้นะครับนะครับดันมีงานนะครับเทศกาลสองทะเลครับจังหวัดสงขลานะครับหยุดเลยก็จะให้ไปดูสะดือของพญานาคของสงขลาหน่อยเอาละครับก็วันนี้เรามาที่โทษนะครับบดีสะดือที่สะดือเขามีงานนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ผมขี้เกียจจอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับนี่หางสะดืออยู่นี้นะครับบริเวณชายหาดสมิลานะครับก็สวยงามมากครับในการประดิษฐกรรมที่ก็คือสรุปว่าพญานาคครับมันก็เริ่มผุดจากตรงนี้นะครับบริเวณนี้แล้วไปโผล่ที่สะดือแล้วก็ไปโผล่ที่หัวอยู่ที่สองทะเลเมื่อกี้นะครับสวยงามครับในการปฏิบัติกรรมตรงนี้นะครับก็อย่าลืมครับแอดจังหวัดสงขลาด้วยนะครับชายหาดสมิลาบ้านเราอย่าลืมมาท่องเที่ยวนะครับที่สงขลาบ้านเราถิ่นกำเนิดนะครับพญานาคหรือผาไม่รู้นะนี่ตัวใหญ่มากที่บ้านเราก็อย่าลืมนะครับชายหาดสวยสะอาดบรรยากาศร่มรื่นครับบริเวณนี้ครับมีนักเรียนมาเที่ยววิว360องศานะครับด้านหลังจะเป็นสนามกอล์ฟนะครับมาบรรจบที่หางนี้นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวด้วยนะครับพญานาค